นะครับวันนี้หน้างานต่อเติมห้องหลังบ้านแบบไม่สุดไม่สุดเพราะว่าใช้เข็มไมโครพาย21เมตรก็ตอนนี้มาถึงหน้างานที่จะต้องมุงหลังคาแล้วครับตอนนี้ก็ตีไม้แบบเพื่อที่จะทำปีกนกปีกนกก็อยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะมุงหลังคาครอบอยู่ใต้ปีกนกทีนี้นี่ก็ตีไม้แบบเรียบร้อยเตรียมเททีนี้ก็มุงได้ครับผมก็ช่างปูนก็ก่อไปตอนนี้ก็พักงานปูนก่อนเดี๋ยวใส่หลังคาเสร็จเรียบร้อยก็มาเล่นงานปูนกันต่อไม่งั้นแกะกะไม่มีที่ทำงานกันครับต้องเอาช่างเข้าทีละชุดโอเคไปแล้วครับคลิปมีสั้นๆโอเคครับไปแล้วครับสวัสดีครับ